ที่2เนาะที่ Shopee ได้ทำกับแบมแบมก็คือเราทำจริงตั้งแต่ปลายปีที่แล้วซึ่งผลตอบรับค่อนข้างดีมากแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นครั้งที่2ที่เราทำซึ่ง Homecoming เนี่ยก็คือเราอยากต้อนรับแบมแบมกลับบ้านเนาะก็คือเป็นงาน initiative ที่เราทำซึ่งจริงๆแล้วเรามี photo set ที่เราขายซึ่งเป็น unseen photo เพื่อที่จะมาเป็นกิจกรรมให้กับแฟนคลับในการจัดงานวันนี้แล้วก็จริงๆแล้ววันนี้ก็คือมีกิจกรรมพิเศษไม่ว่าจะเป็นเกมมีการร้องเพลงด้วยแล้วก็แบบมีกิจกรรม exclusive มากๆเลยวันนี้ในการจัดงานวันนี้ค่ะแบบมีการเตรียมตัวกิจกรรมเป็นตัวแล้วผมก็เอาจริงๆครับก็คือรอบวันนี้คือมันไม่ได้มีแฟนคลับเยอะมากผมคือเป็น exclusive ใช่ไหมผมเพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะเข้าใกล้ให้ถึงทุกคนมากที่สุดครับผมประมาณนั้นจริงๆก็จริงๆเราคาแรคเตอร์ของแบมแบมเองกับตัว personality ของ Shopee ค่อนข้างคล้ายกันคือในแง่ของแบบคิดอะไรแล้วก็ทำแล้วก็ในแง่ของการ work hard ในการอยากที่จะได้มีโกที่ชัดเจนในการที่อย่างเช่นแฟนคลับเนี่ยเขาก็ดูแลดีอย่างเช่น Shopee เรามี user เนาะเราก็ดูแล user เราดีเหมือนกันเราก็มีการ engage กับ user ตลอดเวลาแล้วก็เราให้ความสำคัญกับ user ของเราในแง่ของการเป็นแบมแบมเนี่ยไม่ได้ดังแค่เมืองไทยเนาะเขาไปดังต่างประเทศจริงๆ Shopee ก็มีหลายประเทศด้วยเหมือนกันต่างๆในแง่ของการแบบเป็นไอดอลของประเทศคนไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อตัวแมทชิ่งของ personality ภาพลักษณ์แล้วก็ image ของแบมแบมก็คือเหมาะกับตัวแบรนด์ของ Shopee ขอบคุณมากค่ะสนุกมั้ยทํางานสนุกกับผมก็คือเอาจริงๆคือแบบคือตอนถ่ายโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยผมชอบคอนเซ็ปต์ที่ทาง Shopee เอามาให้อ่ะผมว่ารู้สึกว่ามันเป็นตัวของผมเองโดยเฉพาะเลยครับผมไม่ว่าจะแบบเป็นเพลงที่เขานำมาให้ผมร้องหรือว่าท่าเต้นหรือว่าแบบชุดอะไรหลายๆอย่างเนี่ยผมคือผมว่าทุกอย่างทั้งคอนเซ็ปต์ทั้งตัวโฆษณาเองมันเข้ากับตัวผมครับผมก็รู้สึกเป็นตัวเองคือมันไม่เก่งสบายๆเลยมีมาแอบขัดไอเดียป่ะว่าที่เป็นนี้มั้ยอะไรผมเหรอครับผมก็เคยขายรถ 99% เป็นยังไงบ้าง 99% ครับผมสักวันนึงครับมีแบบมีเซอร์ไพรส์ให้เป็นแฟนด้วยการดึงศิลปินท่านอื่นมาร่วมงานด้วยจริงๆเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราเพิ่งมีร่วมงานกับทางอิจี้ไปในการจัดในแง่การจัดแฟนไซน์เหมือนกันซึ่งจริงๆปีนี้เราเพิ่งลอนช์ตัว Shopee X JYP Festival ซึ่งอิจี้นั่นคือเป็นหนึ่งเป็นแคมเปญแรกแล้วกันที่เราทำซึ่ง Homecoming เนี่ยแบบ Homecoming ก็คือเป็นแคมเปญที่2ตลอดสิ้นปีเนี้ยในอนาคตก็คงต้องจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์กันอีกแน่นอนก็ยังไงฝากติดตาม Shopee X JYP Festival ด้วยละกันนะคะได้ครับก็ตอนนั้นก็คือตอนที่มาแฟนไซน์กับก็อตเซเว่นรอบที่แล้วครับผมก็เพื่อนๆก็บอกสนุกดีครับผมคือพวกผมไม่ค่อยมีโอกาสได้แบบแฟนไซน์ที่ประเทศไทยหรือว่าได้จัดงานประเภทแบบนี้ครับผมแต่ว่าทาง Shopee เนี่ยเขาก็คือได้เปิดโอกาสให้กับแฟนคลับชาวไทยเนี่ยได้รู้สึกถึงบรรยากาศแฟนไซน์บ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับผมอย่างไม่ใช่แค่พวกผมอย่างเดียวอย่างอิจีด้วยแล้วในอนาคตเนี่ยอาจจะมีแบบ Stray Kids หรือว่าอาจจะมีแบบ Day 6มาร่วมด้วยก็ได้ครับผมเพราะฉะนั้นเพราะว่าเป็นโอกาสดีที่แฟนคลับไทยเนี่ยได้ร่วมแบบไม่ว่าจะเป็นแฟนไซน์หรือว่าจะเป็นแฟนงานอีเวนต์อื่นๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมอยากให้แบบทั้งสองคนแบบช่วยแบบฝากงานกับพี่ฝากงานครับก็จริงๆงานวันนี้เราตั้งใจทำมากก็คือเป็นโฮมคัมมิ่งแบบของคัมมิ่งซึ่งเอ็กซ์คลูซีฟมากมีคนมาร่วมงานแค่ร้อยกว่าคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราตั้งใจทำเพื่อที่จะให้ตอบสนองยูเซอร์ของเราในแง่ของการdeliver สิ่งที่ creative สิ่งที่มี engagement สร้างความบันเทิงให้กับยูเซอร์ของเราเป็นระดับหนึ่งอยู่แล้วแล้วก็หวังว่าจะติดตามตัว Shopee JYP Festival ที่จะมีอะไรพิเศษไม่ว่าจะเป็นงานวันนี้เองหรือในอนาคตก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะอนาคตก็มีแบบต้องรอติดตามเอ็กซ์คลูซีฟกว่านี้ครับผมแบบ1คนอะไรอันนี้เป็นเอ็กซ์คลูซีฟมากในออฟฟิศนะคะอันนี้คือโอเคเป็นเป็นเจ้าแรกเลยมั้งที่ทำในออฟฟิศแล้วก็เป็นแบบเราหมายถึงช้อปปิ้งจริงความหมายเบื้องหลังเมื่อไหร่เราอยากให้เป็น Shopee เหมือนเป็นโฮมเนาะเราก็อยากที่จะเป็นโฮมคัมมิ่งก็เลยในเหตุผลนั้นก็คืออยากที่จะมาจัดในออฟฟิศแล้วก็จัดเป็นเล็กๆเพื่อที่จะให้ใกล้ชิดกับแฟนคลับก็ได้มากที่สุดมากที่สุดแล้วกลับบ้านผมก็เอาจริงๆก็รู้สึกดีครับผมที่แบบไม่ว่าจะมากี่รอบเนี่ยก็แบบมีคนมาต้อนรับกลับบ้านตลอดนะผมรอบนี้ก็รู้สึกว่าแบบเป็นงานต้อนรับกลับบ้านแบบจริงจังครั้งแรกละกันนะผมก็วันนี้เนี่ยผมจะเต็มที่ครับจริงๆมีคนน้อยเนี่ยมันตื่นเต้นกว่ามีคนเยอะนะผมเพราะฉะนั้นก็เต็มที่ครับสนุกสนานผมก็ถึงแฟนๆชาวอาเซียนทุกคนนะผมแล้วก็แฟนครอบครัวของ Shopee ด้วยนะผมก็ตอนนี้คือทาง Shopee เนี่ยก็มี JYP
Thailand Official แล้วนะผมที่จะขายของ Official เกี่ยวกับ JYP ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแผ่น CD หรือว่าจะเป็นแท่งไฟของหลายๆวงที่อยู่ใน JYP นะผมก็ติดตามครับผมซื้อของที่เป็น Official จากที่มันเป็น Official ดีกว่าผมประมาณนั้นครับผมร่วมค่ะแล้วครับผมก็คืออันนี้จริงๆคือทางผมกับทาง UNICEF เนี่ยก็คือเราก็รู้เรื่องนี้มานานแล้วผมแล้วก็คือมีการคุยกันมานานพอสมควรแล้วครับแต่ว่าก็คือทางยูเซฟเนี่ยคือเขาก็เป็นองค์การใหญ่ครับผมเขาต้องมีการทำเรื่องถึงรัฐบาลด้วยอะไรด้วยคือมีการรอเวลาที่เหมาะสมที่จะบริจาคครับผมประมาณนั้นก็คือเห็นอยู่ครับว่ามันเรื่องมันหนักอยู่พอสมควรนะผมก็คือรู้สึกว่าคงอยู่เฉยๆไม่ได้ครับผมก็เลยต้องถึงตัวผมจะอยู่เกาหลีแต่ว่าด้วยความที่ยังเป็นคนไทยอยู่ครับผมก็ต้องออกมาสนับสนุนคนไทยด้วยกันเองครับผมแล้วก็ทางยูนิเซฟเนี่ยคือไม่ใช่แค่ผมคนเดียวครับผมคือสามารถอะไรทุกคนเนี่ยสามารถไปเป็นส่วนร่วมช่วยบริจาคด้วยกันได้ครับผมฝากกำลังใจถึงพี่น้องผมก็ตอนนี้ก็คือน่าจะมีหลายๆคนนี่ครับเขาสนใจแล้วก็ใส่ใจกับทางนั้นอยู่ครับผมก็อยากให้ทุกคนอาจจะแบบอยากให้ฟื้นฟูสุขภาพทางจิตใจก่อนละกันครับผมแล้วก็ส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดอาหารหรือว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยผมว่าน่าจะมีหลายๆคนรอบข้างนี่จะมาคอยช่วยเหลือทุกคนอยู่แล้วผมก็อยากให้เชื่อใจคนไทยด้วยกันละกันครับพวกเราไม่ทิ้งกันครับเดี๋ยวนี้น้องในปีหน้าเห็นว่าจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ที่ราชมังคลราชมังคลก็ตื่นเต้นครับผม1ตื่นเต้นนะผมแล้วก็เป็นครั้งแรกของ GOT7 เลยนะครับผมที่ได้ขึ้นสเตเดียมนะครับผมก็เป็นห่วงว่า1จะขายบัตรหมดมั้ยนะครับผม2นะผมเป็นห่วงว่า Shopee เนี่ยจะมาเป็นสปอนเซอร์ให้คอนเสิร์ตหรือเปล่าครับเรามาดูคำตอบกันผมก็รอเล่นครับจริงๆก็คือเป็นห่วงครับผมแล้วก็นอกจากเรื่องขายบัตรหรืออะไรแล้วเนี่ยคือเป็นห่วงเรื่องอากาศด้วยแล้วกันครับผมว่ามันร้อนแล้วก็มันเป็นแบบกลางแจ้งด้วยครับผมแล้วคือแบบเมมเบอร์ของผมเนี่ยเขาก็มาจากเมืองหนาวกันไม่รู้ว่าตอนขึ้นคอนเสิร์ตที่ราชมังแล้วเนี่ยเขาจะแบบทนกับอากาศร้อนๆได้หรือเปล่าว่าไหนจะเต้นไหนจะร้องอะไรอีกครับผมแต่ว่าก็ครั้งแรกครับผมต้องเอาให้ดีที่สุดครับตื่นเต้นไหมเพราะว่าเป็นที่ที่แบบอยากขึ้นมากตื่นเต้นก็มีครับแล้วก็เป็นห่วงก็ครึ่งหนึ่งเลยละกันครับผมแต่ว่าก็ยังดีที่มีเสียงตอบรับดีๆจากแฟนคลับต่างชาติด้วยผมที่แบบเขาจองโรงแรมแถบนั้นกันเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมก็หวังว่าทุกอย่างจะออกมาเป็นไปได้ด้วยดีเหมือนที่ผมหวังไว้แล้วกันทีนี้เราช่วงนี้อากาศเนาะมีฝุ่น 2.5 PM เราแบบอยากฟังความเห็นของแฟนอะไรที่ประเทศไทยใช่ไหมครับผมก็จริงๆก็ไม่มีอะไรมากนะผมว่าคือกลับบ้านเนี่ยก็อาบน้ำให้มันสะอาดหน่อยแล้วกันนะครับผมฝุ่นติดหัวอะไรจะได้ออกมาหมดแล้วก็ใส่หน้ากากไปข้างนอกครับผมเวลาคือถ้าเกิดหลีกเลี่ยงนะก็คืออย่าเพิ่งออกข้างนอกตอนนี้เลยดีกว่าเพราะว่าแบบบางทีที่เกาหลีเนี่ยเขาก็มีโอ้ขอโทษครับที่เกาหลีเนี่ยมันก็มีช่วงอากาศที่แบบฝุ่นเยอะเหมือนกันผมตอนนั้นคือไม่เปิดหน้าต่างแล้วก็แบบอยู่บ้านให้ได้มากที่สุดครับขออนุญาตถามเรื่องหวยเรื่องอันนั้นผมจะตอบอะไรไม่ถึงว่าแฟนคลับอะครับตามแบบรถของตัวเองของเราแล้วแบบผู้หวยอะไรอย่างเงี้ยครับผมนั่นเป็นจริงผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าคนเอาหวยนี่เขาเป็นรัฐบาลใช่ไหมครับผมคือผมอยากรู้ว่าเออเขาเป็นอาคาเซ่คนหนึ่งจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันบังเอิญจริงๆหรือเปล่าหรือว่าผมเป็นแบบนำโชคจริงๆหรือเปล่านะครับผมก็ไม่ทราบทางนั้นเหมือนกันครับผมแต่ว่ารอบนี้ที่ผ่านมาเห็นออกอะไรนะ59กว่า595 97สักอย่างเนี่ยนะครับผมก็ตามทะเบียนเหมือนเดิมนะครับผมก็ถึงคนที่ไม่ใช่แฟนคลับแล้วกันนะผมถ้าเกิดผมกลับมาก็อย่าลืมตามดูทะเบียนรถนะครับผมเขินไหมคะเวลาโดนแซวก็คือนอกจากเขินมันก็งงๆครับผมว่าสรุปมันใช่เพราะเราจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกดีครับถ้าเกิดมันเป็นเพราะผมจริงๆเนี่ยก็เหมือนกับก็เหมือนใช่ครับช่วยกันทำหากินแล้วกันนะครับผมแต่นี้แฟนคลับก็แบบถูกกับเรามาหลายงวดเหมือนกันอ่ะใช่ครับผมแต่ทำไมผมถึงไม่เคยถูกสักงวดเลยก็ไม่รู้อย่างงวดนี้ก็ถูกเยอะเหมือนกันถูกใช่ครับเยอะอยู่ก็เนี่ยครับช่วยกันทำหากินนะผมก็ผมให้เลขดีๆไปทุกคนก็เก็บตรงนั้นมาซื้อราชมังให้หน่อยแล้วกันแล้วครั้งนี้นะครับจะมีแบบมีลูกหวยพาหวยอะไรแบบใบหวยเป็นแฟนใบหวยครับผมอันนี้ผมว่าทุกคนต้องตายดีกันเองแล้วกันนะผมเพราะว่าจริงๆผมไม่ได้เคยแบบตั้งใจที่จะให้มันเลยนะผมอย่างบางทีที่แบบรูปหนึ่งที่ผมลงใน Instagram นะครับผมสาดน้ำที่คอนเสิร์ตใช่ไหมครับผม
เป็นแล้วน้ำมันวนมาเป็นรูป87ครับผมแล้วมันก็87จริงๆด้วยครับผมก็คอยสังเกตการกระทำของผมดีๆแล้วกันก็สังเกตได้ไปที่งานช้อปปี้เนี่ยช้อปปี้ครับผมช้อปปี้ใช่055แล้วกันครับประมาณนั้นครับผมแล้วก็ต้องดูกันครับดูกันเดี๋ยวมาคำถามสุดท้ายแล้วนะคะมีอะไรถามอีกไหมคะถามฝากให้ทางช้อปปี้ฝากครั้งค่ะช่วยแล้วช้อปปี้เองจะมีอะไรแปลกใหม่นะคะค่ะก็ช้อปปี้เนาะก็คือสิ้นปีนี้เรามีแคมเปญกระหน่ำมากแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็น10 10 11 11 12 12มากันทุกเดือนแล้วก็ในแง่ของทาง JYP เองเนี่ยเราก็มีการร่วมมือทํา JYP Shopee X JYP Festival ในการจัดกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานจากอิจี้หรือว่าจากแบมแบมวันในวันนี้ก็คือฝากติดตามกันว่าในอนาคตจะมีเซอร์ไพรส์อะไรอีกแล้วก็อย่าลืมก็แคมเปญของเราฝากซัพพอร์ตสินค้า JYP สินค้าถูกลิขสิทธิ์แล้วก็เป็นสินค้าออฟฟิเชียลจากเกาหลีนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยค่ะบ้านน้องหมาไปกด Shopee ได้นะคะอยู่บ้านก็ติดต่อช็อปกด Shopee เลิฟ Shopee กด Shopee ค่ะโอ้ Shopee ค่ะ